บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่การถ่ายทอดสดผ่านจอ LED การประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46จากกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียมีประชาชนชาวอุดรธานีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณากันอย่างคึกคักโดยสถานที่การจัดงานมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงให้ได้รับชมรับฟังอย่างชัดเจนภายหลังองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติหรือ UNESCOได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อภูพระบาทคนที่มาร่วมรับชมรับฟังต่างโห่ร้องแสดงความดีใจทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งนี้ได้ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลได้แก่การรักษาความเป็นแท้และดั้งเดิมของแหล่งวัฒนธรรมสีมาหินสมัยธาราวดีและเป็นประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยมของการสืบทอดของวัฒนธรรมดังกล่าวที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า4ทศวรรษโดยภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของประเทศไทยและยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก